รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช่นเคยนะฮะกับผมบอสเมกะโมโตนะครับวันนี้นะฮะทางร้านเมกะโมโตนะครับมีรถเข้ามาใหม่อีก1คันนะครับใครที่ติดตามทางหน้าเพจนะครับจะรู้ดีนะครับว่าลงไม่กี่นาทีนะครับปิวแน่นอนนะครับและบอกเลยนะครับว่าคันนี้ห้ามกระพริบตานะครับสวยจัดชัดจริงแน่นอนนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า Mercedes-Benz นะครับ W202 นะครับ C220 นะฮะไม่ใช่ C200 ไม่ใช่ C180 แต่เป็น C220 นะครับคันนี้ปี1994นะครับทีเด็ดมันมีด้วยนะฮะมันมีอะไรมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยเรามาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับท่านผู้ชมสีสันนะครับเงาฉ่ำสดสวยนะครับอ้อลืมแจ้งนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นตัวอีลิแกนนะฮะดูทรงรถซะก่อนนะครับเป็นไงดูคมสันรถนะครับเนียนๆตานะฮะนั่งแล้วดูป๋านะครับต่อให้เป็นซีนะครับก็ยังนั่งแล้วดูดีอยู่นะครับรถสวยขนาดนี้นะครับมันอยากรู้ว่าสีทีเด็ดมันมีอะไรนะฮะยังไม่บอกนะรอดูให้จบคลิปก่อนนะฮะสวยเตะตาต้องใจขนาดนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นนะครับขับขี่ด้วยความมั่นใจได้เลยนะครับดูยางซะก่อนนะครับยางนะครับโอ้โหเหลือเต็มๆเยอะๆนะครับยางปีอะไรเนี่ย19โอ้โหพร้อมใช้พร้อมเดินทางนะฮะบอกเลยฮะอย่าช้านะครับบางคนนะครับเห็นคลิปนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้รุ่นนี้นะครับปุ๊บเดียวโทรมาจองเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ใครอยากได้จริงๆนะครับโทรมารีบมาจองมานะฮะหรือถ้าอยากมาดูตัวจริงก็ต้องรีบมาให้ไวนะครับขอบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมเรียนตรงนี้ตรงๆนะครับว่าตัวนี้ไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้จริงๆนะครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเตะตามากๆนะครับสปอยเลอร์หลังแต่งนะครับจาก AMG นะฮะดูทะเบียนซะก่อนนะฮะทอ4855โอ้โหแค่ทอทงนะฮะฐานใหญ่มั่นคงนะครับนี่ครับท่อแต่งนะฮะตั้งมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับภายในมันเป็นยังไงกันเหรอโล่งๆสะอาดตานะครับคันนี้ไม่ติดแก๊สนะฮะมาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์เดิมนะครับรหัสตอง1นะครับขึ้นชื่อว่าตองใครๆก็ชอบนะครับขนาดไปเที่ยวจะต้องเลือกเบอร์ตองเลยนะฮะเดิมๆแห้งๆนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับขับทางไกลสบายสบายครับผมก่อนจะดูภายในนะครับท่านผู้ชมดูแผงประตูซะก่อนนะครับเป็นไงครับสีเบจนะครับตัดด้วยลายไม้นะฮะดูหรูหรานะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเทสกระจกหน่อยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ครับออระบบออโต้ซะด้วยครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะฮะท่านผู้ชมครับไฮไลท์นะครับมาดูเลยครับดูให้เต็มตานะครับภายในสวยๆนะครับผมกล้าการันตีเลยครับคุณไปดูที่อื่นมาก่อนนะฮะแล้วค่อยมาดูคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าภายในคันนี้สวยจัดชัดจริงนะครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์โชว์เลื่อนหน้านะครับถอยหลังนักกิ้งแล้วหัวหมอนะครับปกติ
ดูคอนโซลครับสวยๆครับลื่นๆเลยฮะทีมลายไม้นะครับไม่มีแตกไม่มีลอกนะครับวิทยุนะครับจากอัลไพน์ครับผมมาดูด้านคนขับกันต่อนะครับแน่นอนครับแผงประตูนะฮะดูครับดูให้เต็มตานะครับเดิมๆนะฮะสวยๆนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับไม่มีชำรุดนะครับเอาละครับผมเทสระบบขนส่งไฟฟ้าก่อนนะครับลงอีกทีครับกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าครับสมบูรณ์นะฮะมาดูเบาะคนขับกันต่อเลยดีกว่านะฮะเป็นไงครับสวยพอไหมเตะตาต้องใจพอไหมถ้าไม่พอต้องดูระบบไฟฟ้าด้วยอ้าวเชิญครับเดินหน้าครับถอยหลังนักพิงแล้วก็หัวหมอนนะครับจะลงได้ปกติสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับมาต่อที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยโอ้โหดูลายไม้นะครับดูเข้ากับรถมากๆนะครับคอนโซลเรือนไม้ก็สวยๆนะครับรถคันนี้นะครับวิ่งมา 186,751 กิโลนะครับร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะครับไม่มีการกอไม้นะครับท่านผู้ชมครับมองบนให้ดีครับทีเด็ดของคันนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะโชว์เลยดีกว่าโอ้โหมีสลูปไม่ธรรมดาจริงๆสลูปใช้งานปกตินะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะฮะปิดก่อนมาถึงที่นั่งผู้โดยสารกันบ้างนะครับแน่นอนให้ดูแผงประตูกันก่อนนะครับเดิมๆสวยๆเหมือนกันดูครับดูทีมลายไม้ครับมีแตกมีลอกมีหักไหมไม่มีนะฮะกระจกมองข้างไอ้กระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับปกตินะครับนี่น้ำนะครับเพิ่งไปล้างรถมานะครับขอโทษทีครับด้านนี้กันบ้างครับอันนี้นะครับแถมให้นะครับเป็นถังขยะนะครับไว้คายน้ำหมากนะฮะหรือถ้าเป็นวัยรุ่นก็หมากฝรั่งนะครับล้อเล่นครับท่านผู้ชมครับดูความสมบูรณ์ของคันนี้นะครับสังเกตที่หัวหมอนให้ดีผู้ช่วยกดหน่อยโอ้โหสมบูรณ์พอไหมระบบลมเนี่ยบอกเลยครับบางคนบอกจุกจิกนะครับแต่คันนี้สมบูรณ์นะครับมาถึงที่นั่งนะครับดูใหม่เอี่ยมอิกออกเลยบอกฮะว่าถ้าคุณไปเทียบดูนะผมกล้าการันตีเลยว่าคันนี้คุณมาดูถูกใจแน่นอนนะครับเบาะภายในสวยๆคุณลองคิดดูคุณไปทำเองเท่าไหร่แล้วถึงช่วงทดลองขับจริงนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะโชว์ภายในมากๆนะครับนั่งแล้วดูสะอาดตานะครับดูหรูหรานะครับกับภายในสีเบจนะฮะอุ้มเอาหัวหมอนลงหน่อยสิโอ้เป็นไงครับการจริงๆถามถ้าทำสำหรับผมนะการเอาหัวหมอนลงแบบนี้ได้มันช่วยให้คนขับอ่ะสามารถมองทัศนวิสัยข้างหลังได้ดีนะแต่ทัศนวิสัยของคนนั่งเนี่ยอยากมองฟ้าเอาสลุปสิจัดไปเออค่อยสว่างสวัยขึ้นมาหน่อยเปิดยาวไปเลยบ้านเนี่ยเปิดเลยรับลมหน่อยรับน้ำฝนเลยป่ะไม่ตกหรอกพี่เชื่อเองขับทันผมจะขับช้าๆมันก็ช้าอยู่แล้วแหละรถติดขนาดนี้จะแกงก็ไม่ได้แล้วสิโถรถติดอ้าวก็เอาฟิลที่ขับมายาวๆมีกี่แล้วนั้นก็เครื่องเกียร์ช่วงล่างก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับนั่งข้างหลังก็ยังนุ่มๆอยู่นะฮะจังหวะแล้วมันติดแล้วเลยภายในนะครับดูแล้วสบายตาสบายใจมากๆนะครับอันนี้นะครับบางคนนะครับอาจจะบอกว่านั่งแล้วดูมีอายุหน่อยนะครับแต่ผมว่าภายในมันสวยอ่ะมันได้อารมณ์อีกอารมณ์นึงนะถ้าวัยรุ่นอยากไปใช้นะแนะนำแบบหาล้อแบบBBS สักชุดนะโหลดสัก2นิ้วนะล้อ AMG ไม่เฟี้ยวหรอผมชอบ BBS นะมันยุคมันคู่กับยุค90ดิแล้วโหลดเตี้ยๆหน่อยนะโหหล่อหล่อมากบอกเลยนะฮะคันนี้พร้อมใช้นะครับสวยจัดชัดจริงนะครับมาดูตัวจริงไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับโอ้โหเผยมันก็เอาเว้ยแค่นี้ก็เอาเหรอให้ดูไงคือมันมีโอกาสน้อยนิดให้ผู้ชมดูว่ามันก็ยังกดเครื่องอัตราเร่งยังดีอยู่เอาละครับดูให้จบถึงตอนท้ายนะครับจัดให้นะครับสุดคุ้มแน่นอนครับอ
างครับท่านผู้ชมกับเจ้า Mercedes-Benz นะครับ C220 คันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสวยเตะตาต้องใจทั้งภายนอกภายในนะครับคุ้มค่าทุกราคาแน่นอนนะครับวันนี้ทางร้านไม่กลับมอเตอร์จัดให้นะครับฟังแล้วอย่าช้านะครับที่ราคา 169,000 บาทเท่านั้นนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้พี่บอสไม่มีคำคมเลยเหรอวันนี้จัดให้1ประโยคแล้วกันนะครับยังไม่ถึงที่ตายวายชิวาว่านะครับใครจะเป็นใครจะเข็นฆ่าพิฆาตมิอาสันนะครับยามจะถึงที่ตายวายชีวันนะครับไม้จิ้มฟันแทงเหงือกอีกเสือกตายฝากลูกเมียข้าด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกะโมโตครับลืมกด Subscribe และกระดิ่งให้กับช่องเมกะโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและลดที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ